ไม่อยู่ในเรื่องนี้คือจริงๆแบบชื่อใหญ่กำลังการเยอะมากเหรอค่ะนี่เป็นประโยคคำถามเหรอหรืออะไรไม่มีใครถามอ่ะเอาให้พูดเองโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้คือในฐานะของผู้จัดเนี่ยก็มีความยินดีมากๆแล้วก็ขอฝากดวงใจจอมกระบี่ด้วยเพราะว่าเป็นผลงานที่พวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆค่ะให้เล่าเชิญค่ะคุณครับเรื่องราวเรื่องย่ออ่ะพี่หวอพี่หวอนอนน้อยอ่ะใครช่วยเล่าหน่อยเรื่องย่อเป็นเรื่องของจอมยุทธสองจอมยุทธในยุทธภพครับจบยอดจริงที่ข้ามภพมาอยู่ที่กรุงเทพจริงๆเห็นว่าเรื่องแนวนี้พี่หมอชอบไปแล้วใช่ใช่บางคนอาจจะโตมากับการ์ตูนอะไรเงี้ยผมโตมากับนี่ละครกำลังภายในทีวีบีที่ฉากเป็นแผ่นไม้อัดอ่ะครูพนางไปค่ะเชิญต้องรู้เลยเยอะเลยการทุกอย่างเล่นด้วยสมัยกับการทำของเราใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่รับบทเป็นจอมยุทธเพราะว่ามีถือว่าแปลกใหม่มากเนาะในละครแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีหลายท่านเลยที่รับบทเป็นจอมยุทธครั้งแรกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เห็นในทีวีเท่าไหร่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นแบบคนแรกๆที่ได้ทำละครแบบนี้เดียนล่ะเนี่ยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้เจอกับนักแสดงทุกๆคนค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สนุกแล้วก็ดูง่ายค่ะก็บอกว่าทุกคนจะดูแล้วมีความสุขค่ะก็เหมือนกันค่ะดีใจที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็อยากจะบอกว่าโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ชิลๆแบบชิลโรแมนติกคอมเมดี้อะไรสำหรับเรานะเพราะเราอยู่ในภาคปัจจุบันไงเราก็รู้สึกว่าเป็นอีกแนวนึงที่เราแบบอยากเล่นมานานแล้ววันนี้ก็ได้เล่นมีโอกาสได้เป็นชุดเต็มไม่บอกไม่บอกก็ลุ้นครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็แบบที่แบบได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เนาะเพราะว่าเราเองก็ดูแบบตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่กำลังภายในพวกมังกรหยกเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนึงเราจะได้มีโอกาสมาเล่นเป็นแบบจอมยุทธอะไรเงี้ยก็ยินดีมากแล้วก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากครับท่านสมัยต่อสู้เยอะแค่ไหนก็สู้เป็นหลักครับพูดเป็นรองเฮ้ยจริงเหรอใช่ๆก็เน้นต่อสู้ครับก็เอะอะบู้เอะอะบู้ในเรื่องคาแรคเตอร์เขียนว่าเป็นฝ่ายบุญนะแต่บู้ยับเหมือนกันพอไปก็บู้หนักเหมือนกันก็หนักเหมือนกันครับเพราะว่าไปได้อยู่ทั้งสองโลกเลยอยู่ทางวิทยภพด้วยแล้วก็มาอยู่เยอะๆในโลกปัจจุบันด้วยก็จะหนักหน่อยหนักไม่ถึงการบู้หรือถึงการแต่งกายของแต่ละคนไอ้บู้นี่หนักอยู่แล้วครับแต่การแต่งกายก็หนักเหมือนกันหนักเรื่องการแต่งกายมันมีความแค่ลำบากยังไงบ้างตอนนี้ก็ลำบากครับผมมันก็จะมันร้อนเฉยครับมันร้อนแล้วก็มันอาจจะแบบกรุยกรายนิดหน่อยนะชุดและผมมีหลายชั้นมีหลายชั้นใช่ๆแต่มันก็ทำให้แบบว่ามูดละครหรือว่าแบบความรู้สึกของนักแสดงมันแบบมันเต็มขึ้นเหมือนกันอะไรนะครับนี่ข้างหลังเต็มทั้งเต็มเลยใช่ครับผมใหญ่ครับเชิญเลยครับแกงงานเลยครับไม่ต้องเลยแม่ไม่ต้องแกงรุ่นใหญ่แกงรุ่นใหญ่จริงๆไม่อยากเล่ามากเพราะคืนนี้ออนแอร์แล้วนะไม่ต้องถามละครเลยคืนนี้ออนแอร์แล้วสนุกแน่นอนไม่รู้เรื่องฮะรับเชิญไม่มันเล่าแล้วไม่ได้ครับเพราะผมมาอยู่ในยุทธภพอย่างเดียวไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ถ้าบอกดีใจแล้วกันดีใจที่เรา3คนได้มาเจอกันใช่เพราะว่าถ้าไม่มีก็หน้าตาผมไม่ได้อยู่ในโซนของทั้งหน้าเรามันจะมาออกอย่างทางโซนยุโรปไงสแกนดิเนเวียแล้วมาแต่งชุดแล้วมาเล่นดีก็โอเคมากคือถ้าบอกว่าจริงๆเป็นละครนอกจากความแปลกใหม่แหลกแนวความสนุกสนานแล้วเราก็จะได้เห็นว่าละครไทยอ่ะสามารถทำฉากบู๊ไม่แพ้ละครจีนเลยนะคือฉากบู๊ก็สวยงามแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราแค่อ่านบทก็สนุกละเพราะว่าในบทเนี่ยมันสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเรื่องของสิ่งที่คนรุ่นเก่าสอนให้กับคนรุ่นใหม่แต่ไม่ได้สอนผ่านคนรุ่นเก่านะสอนผ่านพระเอกมาสอนคนในยุค ปัจจุบันเรื่องของความกตัญญูต่อร่างกายเรื่องของการสืบทอด
เรื่องของมรดกที่พ่อแม่สถาปไปให้ว่าต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่สอดแทรกให้กับคนรุ่นใหม่เพราะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนฝากดวงใจจอมกระบี่ไว้ในอ้อมใจครับโอ้พูดหมดแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วไม่เหลือเลยอ่ะก็บอกนิดนึงคือวิธีเล่นเวลาไปอยู่ในยุทธภพมันก็ต้องเล่นใหญ่เล่นรัชดาลัยเพราะว่าคือถ้าคุณเล่นพูดยังงงๆมันก็เสื้อผ้าอาภรณ์ก็เอาไปหมดเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เวลาสมมติว่าพระเอกเขาไปในโลกธรรมดาเขาจะเป็นอีกแบบก็จะเบาลงแต่พอมาอยู่ตรงนี้การฆ่าฟันการล้มล้างการล้างแค้นมันก็เป็นอีกแบบมันก็คุณได้ดูหนัง2เรื่องในเวลาเดียวใช่แล้วเวลาบูนมันก็จะลุ่มล่ามมากด้วยการกระโดดการใช้ดาบเดี๋ยวต้องถามฉากบูเขาว่าผมก็เล่นนิดนึงแต่ว่าโอ้โหมันยุ่งพอสมควรเลยเต้ครับครับเคยผ่านไหมแนวนี้ต้องนี่กันเลยโอ้ใช่ฟังชายไม่ค่อยรู้เรื่องครับว่าอีสานได้ไหมก็มีความต่างไหมมีความต่างมีความต่างอยู่ครับเพราะว่าต่อให้มาเล่นเป็นจอมยุทธจีแต่ว่ามันก็ต้องปรับให้เข้ากับการเล่นของคนไทยด้วยคือภาษาจีนนะครับเวลาเขาพูดคำพูดเนี่ยมันจะเป็นบทร้อยแก้วร้อยกองเกือบทั้งหมดแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่สามารถใช้แบบนั้นได้ไม่งั้นมันจะยาวมากมันจะเฟื่อยมากครับแต่ว่าพวกเอฟเฟกต์พวกลูกเล่นต่างๆก็คลายครับพี่ใช้สลิงใช้อาวุธใช้อะไรพวกนี้ครับครับครับแล้วก็ชุดก็ร้อนเหมือนกันฮะมาตรฐานเดียวกันครับตรงนี้ยังร้อนนะน้องคิดดูอย่างนี้แต่เราอยู่ในป่าแล้วถ่ายทุกมันร้อนมาก5ชั้นครับ5ชั้นคือบางทีตอนถ่ายอาหมูครับข้างบนเนี่ยใส่ข้างล่างเนี่ยก็ใส่อยู่ขนาดมีรถห้องน้ำหาไม่เจออ่ะอยู่5ชั้นมันต้องเปิดตั้งแต่ชั้นแรกคุณเดิน200เมตรเนี่ยคุณเตรียมรู้ได้เลยว่ามันต้องถอดเยอะของผู้ใหญ่เลยถอดเยอะจะเลื่อนพวกจริงมันต้องเตรียมตัวเลยอ่ะก็เลยตัดสินใจใส่แพมเพิร์สผู้ใหญ่แทนครับมันวุ่นวายมากครับบ้าคือพี่บอกเขาบอกแล้วบอกว่าไม่รู้จะได้ทำนี้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเล่นตรงนี้ก็ต้องเต็มที่แล้วก็อยากให้เห็นความแตกต่างวิธีการพูดอะไรต่างๆนานาสำนวนก็จะเป็นแบบเหมือนกับที่เราดูหนังจีนที่คนไทยพูดอะไรกับใช่ใช่เดี๋ยวไปฟังขอบคุณครับขอบคุณครับฝากแม่ของแม่ให้เป็นแม่รออะไรนะคะทางชายใช่ใช่อุ้ยแต่คนนี้เป็นสายของเรื่องทุกคนต้นเป็นนักเขียนค่ะนักเขียนเรื่องถังเจียหุ้ยก็เขียนทั้งหมดนี้แหละค่ะในจอมยุทธค่ะของทางนี้ก็เป็นโอเคพาร์ทปัจจุบันแล้วก็เป็นเหมือนสาเหตุต้นตอปัญหาของนางเอกทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดที่พระเอกจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะบอกว่าอย่างที่พี่หมูบอกเมื่อกี้อย่างที่พี่นงบอกคือมันสนุกทุกตอนจริงๆตอนแรกวันนี้คือต้องดูแล้วต้องติดตามแล้วจะแบบร้องขอตอน2ว่าจะมาเมื่อไหร่นี่ขนาดตอนเราอ่านเวลาอ่านบทแล้วมันยิ้มอ่ะแล้วเรายิ้มเราเห็นแบบว่าตัวของจอมยุทธกับตัวที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมันเจอกันแล้วมันเป็นยังไงมันจะมีความสนุกตรงเนี้ยค่ะมันสนุกทั้งตรงบู๊ตรงบุญตรงโรแมนติกคอมเมดี้ที่น้องบอกเมื่อกี้คือมันสนุกทุกพาร์ทอ่ะคือบทอ่ะยังเขียนไม่เสร็จเนาะตอนถ่ายเราก็จะร้องขอบทตลอดว่าตอนใหม่มายังเหมือนอ่านนิยายเลยว่าแบบตอนใหม่มายังคือแบบสนุกมากค่ะไม่ได้เลยค่ะแม้แต่ตอนเดียวโฆษณาเดียวก็ไม่ได้ค่ะเด็กมันยิงนะยังเด็กอยู่ครับฝั่งยุทธภพครับไม่ได้ข้ามครับน่าจะเป็นไบรท์ที่ข้ามไปแต่ว่าฝั่งของเราก็จะเป็นแบบมันเข้มข้นอ่ะมันมีอะไรที่แบบว่ามันต้องค้นหาแล้วก็สืบสวนกันเข้มข้นขนาดไหนพี่เข้มข้นจนแบบว่าเทออกมาไม่เหลวเลยอะไรเนี่ยกับบ้าส่งอะไรมาเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปก่อนนี่เลยนะไปขายทางนี้ประมาณนี้ครับเขาแคบไปเลยเอาแคบๆหน่อยส่วนอยู่กับหมอเหน่งตลอดเวลาครับมีเพื่ออวยหมอเหน่งอย่างเดียวหล่อเท่อวยยศครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับสหายกันหรือว่าเป็นเป็นผู้สักเป็นพ่อบ้านของผมเป็นใช่
พูดถึงท่าการต่อสู้หน่อยคนนี้เป็นคนแบบว่าแล้วก็มีซีล่าแล้วก็รับผิดชอบด้านการดูคิวบูให้เรื่องนี้ครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานกับลูกศิษย์2คนนี้ครับอาจารย์เขาอาจจะไม่กล้าพูดอะไรอาจารย์ไม่หนักใจเลยจะบอกให้ว่าอาจารย์เนี่ยคือสอนทุกอย่างตั้งแต่เราแบบว่าเรื่องอะไรตั้งแต่เราทำอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ยังฮะตอนนี้เป็นยังถ้าผมทำอะไรไม่เป็นตอนนี้คุณเดือดร้อนนะตอนนี้เก่งแล้วตอนนี้เก่งแล้วแต่รู้ข่าวเขาขึ้นไตเติ้ลว่าผู้เชี่ยวชาญศิลปะการดูเก่งเกินไปอ่ะก็คือเป็นคนหนึ่งใครๆพี่หว่อคือโตมากับหนังจีนเหมือนกันแล้วก็บังเอิญว่าได้มีโอกาสไปผ่านโลกยุทธจักรมาของจริงมาแป๊บนึง อะไรเงี้ยก็โชคดีที่เรื่องนี้ทำให้เราได้เอาทุกอย่างมาถ่ายทอดให้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันแล้วกันครับจ๋าผมเหมือนจะสู้แต่ก็สู้อะครับสู้เท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับเพราะว่าถ้าดูจากทรงผมยืนตรงนี้ก็คือเป็นหลุมอยู่ตรงนี้อันไหนโชว์ท่าให้เขาไปหน่อยเฮ้ยผมใช่เอาคมๆไว้ก่อนตัวละครผมจะเป็นชื่อจางชุนครับก็คือเป็นตัวที่เป็นเด็กน้อยที่ปรุงยาไม่ได้มีวิทยายุทธ์กับคนอื่นแต่ไปเด่นด้านการปรุงยาทำยาแก้พิษและยาพิษประมาณนี้ครับผมเราก็ตายกันทุกเรื่องนะคุณอ่ะก็ลองดูครับเฮ้ยไม่ใช่2 คนอ่ะคุมันเพชรที่ก็รับบทเป็นคุมันของไบค่ะอ่ะชื่อว่าลีค่ะดังๆทำไมต้องเน้นขอแบบชื่อแบบมั่นใจหน่อยครับลีค่ะค่ะในเรื่องที่เราต้องสู้รบของเมืองแต่ว่าไม่มีสู้รบค่ะอยู่สบายสวยๆแต่ก็ต้องอยู่ในความเขาใช่ไหมหรือว่าอยู่แบบมีไปบ้างค่ะมีแบบขึ้นรถม้าบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างในเขาไฮโซอยู่สบายอยู่กับคุณพ่อค่ะอาหมูเล่นอยู่ครับผมครับผมธนาคารอยู่ธนาคารดูจากการแต่งกายเนี่ยก็รู้เลยว่าไม่ได้ไปอยู่กับเขานะฮะแต่ว่าเขามีดาบใช่ไหมเขามีดาบผมมีปืนได้ประลองกันสักนิดสักหน่อยด้วยบอกเลยว่าน่าอิจฉาพวกเขามากอยากกลับไปเหมือนกันน่าดูครับน่าดูครับตรงนี้ส่วนโอเคครับผมพวกเราทุกคนก็ขอฝากละครดวงใจยงกระบี่ด้วยนะครับตอนนี้คืนนี้ออนแอร์วันแรก20:30ทางช่องวัน31บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจกันมากทุ่มเทมากทุกคนก็คือบรรยากาศแบบว่าตั้งใจทำงานสุดๆเชื่อว่าละครมันต้องออกมาดีแน่นอนเชื่อว่าทุกคนจะชอบใช่ครับก็อยากให้ทุกคนแบบทดลองดูเราก็ทำเป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าทุกคนแบบเต็มที่กันมากๆแล้วก็แบบรีเสิร์ชต่างๆพี่รักเองทั้งบททั้งอะไรแบบทุกอย่างแบบเรารู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นโปรเจกต์ชั่วชีวิตโปรเจกต์หนึ่งของเราเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูยุทธจักรแห่งเมืองไทยจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับฝากด้วยครับ